ครับขออนุญาตเริ่มต้นก่อนครับว่าเหมือนกับที่เราเคยแถลงข่าวมาเป็นระยะนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับเครือข่ายทั้งหลายได้มีการตรวจนะครับในเรื่องของการกลายพันธุ์ซึ่งเราก็พบว่าในระยะหลังเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็ส่วนใหญ่เราก็จะพบเป็นสายพันธุ์เดลต้าหรืออินเดียในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ 1,000 เศษๆก็จะเป็นของเดลต้าแล้วก็พบอัลฟาเพียง7รายแล้วก็พบเบต้าอีก9รายอันนี้ก็คือกราฟที่เห็นว่าภาพรวมของประเทศเนี่ยขณะนี้90เกือบ 90% แล้วนะครับถูกพูดง่ายๆว่าสัดส่วน market share โดยเชื้อเดลต้าทีนี้มีคำถามอย่างนี้ครับว่าในกรณีของ4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งเราเคยเห็นว่าจังหวัดยะลาเป็นตัวอย่างนะที่ได้ออกมาให้ข้อมูลว่ามีอัลฟาเป็นส่วนใหญ่ที่จริงแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีการตรวจตัวอย่างที่ไม่ค่อยมากอะไรนะครับทำให้เห็นว่าเป็นเชื้ออัลฟามากกว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอเราตรวจตัวอย่างเพิ่มขึ้นนะครับท่านจะเห็นกราฟวงกลมที่อยู่ข้างล่างเนี่ยจะสังเกตว่าสีที่เป็นสีในจอเนี่ยน่าจะเป็นสีเหลืองเขียวขี้ม้าเนี่ยนะครับเป็นส่วนของเชื้อเดลต้าก็จะกินความมากขึ้นเรื่อยๆในเกือบทุกจังหวัดทั้ง4จังหวัดจะเห็นว่าเราพบอัลฟาในช่วงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยเพียง3รายในขณะที่พบเดลต้า377รายแล้วก็พบเบต้าอีก9รายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าขณะนี้เนี่ยการระบาดในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเชื้อเดลต้าเป็นหลักมีเบต้าในภาคใต้เล็กน้อยภาคอื่นไม่มีนะครับแล้วก็ในส่วนของอัลฟาก็ลดลงเรื่อยๆในสัดส่วนที่ลดลงเรื่อยๆทีนี้อย่างนี้มีประเด็นก็คือว่ามีคนพูดเรื่องสายพันธุ์เดิมเช่นอัลฟาเดลต้าแต่เป็น plus นะครับมันเป็น plus ขึ้นมาเนี่ยคำว่า plus เนี่ยอาจจะยังมีความสับสนว่าเอ๊ะมัน plus แปลว่าอะไรก็คือหมายความว่ามันมีส่วนของสายพันธุ์เดิมแล้วมันก็มีการเติมการกลายพันธุ์บางอย่างขึ้นมายกตัวอย่างเช่นขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราตรวจพบก็คือเราตรวจพบสิ่งที่เรียกว่าอัลฟาพลัสนะก็คือหมายถึงว่ามันมีการกลายพันธุ์ในตำแหน่ง E484K ซึ่งตำแหน่งนี้ถ้าพี่น้องสื่อมวลชนจับได้นะครับว่ามันเป็นตำแหน่งที่หลบภูมิได้นะครับแล้วก็ทำให้อาการเนี่ยอาจจะมีมากกว่าเดิมนะครับอันนี้เป็นเรื่องซึ่ง เกิดขึ้นในระบบการเฝ้าระวังแล้วเราสามารถตรวจจับได้ เราเจออัลฟาพลัสนะ อันนี้เนี่ยในช่วงเวลาที่ในช่วงเดือนตุลานี่แหละครับนะ เป็น2รายปลายเดือนกันยาก็เราพบที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังนะครับแล้วก็อาจจะมีพูดง่ายๆภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือมีปัญหาอันนี้2รายนะครับแล้วในส่วนที่เป็นภาคตะวันออกเราก็พบว่าเราพบที่จันทบุรีและตราด16รายซึ่งอยู่ในล้งลำไย12คนเป็นเขมร4คนเป็นคนไทยซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ได้ประสานกับทางพื้นที่นะครับลงไปดูแลควบคุมโรคแล้วก็อาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมอาจจะขยายตรวจไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไปอันนี้เป็นเรื่องอัลฟาพลัสทีนี้อย่างนี้ครับอัลฟาพลัสเนี่ยมันมีอะไรอย่างไรก็เราดูรายงานใน G-SET G-SET คือถังใหญ่ของโลกใบนี้ที่รวบรวมเอาการรายงานของทุกประเทศในเรื่องของการตรวจรหัสพันธุกรรมทั้งตัวนะที่เราเรียกโฮจีโนมเซควอนซิ่งมานะครับซึ่งเราพบว่าจริงๆแล้วขณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่อยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยนะอันนี้เราดูจากข้อมูลของโลกนะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะไปอะไรเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านนะแต่ว่ามันพบข้อเท็จจริงว่าพบอยู่ในประเทศกัมพูชาเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วก็กำลังระบาดอัลฟาพลัสเนี่ยกำลังระบาดจำนวนมากในกัมพูชานะครับการที่มันมีการกลายพันธุ์ที่ E484K เนี่ยนะครับที่อยู่บนสไปค์โปรตีนเนี่ยมันทำให้ไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ในเบต้าอยู่ในแกมมาพวกเราคงรู้ว่าเบต้ากับแกมมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องการหลบภูมินะครับมากพอสมควรเพราะฉะนั้นความอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชของอัลฟาพลัสก็คือมันอยู่
ระหว่างพูดง่ายอัลฟากับเรื่องของเบต้าและแกมมานะอันนี้ก็คือว่าถ้ามันมีเยอะๆในบ้านเราเนี่ยมันก็อาจจะหลบภูมิได้บ้างแต่โชคดีครับว่าตัวอัลฟาเนี่ยมันเริ่มถูกเบียดโดยเดลต้านะครับเพราะฉะนั้นอำนาจในการแพร่กระจายมันไม่สูงมันก็เหมือนกับเบต้าที่อยู่ภาคใต้นะครับจริงๆมันอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชมากแต่ว่าอำนาจการแพร่กระจายไม่สูงมันก็เลยถูกเบียดแล้วก็จำนวนก็น้อยลงเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ดีนะครับเราก็จะดำเนินการตรวจเพิ่มเติมต่อไปว่ามันมีที่อื่นบ้างหรือไม่อย่างไรอันเนี้ยมันไม่ได้เชื้อใหม่นะครับอัลฟาพลัสเนี่ยได้พบเจอมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมของปีที่แล้วแล้วนะครับโดยเจอที่ประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกอันนี้ก็จะให้เห็นว่าที่ประเทศกัมพูชาสีที่เราเห็นเป็นสีส้มๆเนี่ยคือตัวอัลฟาพลัสซึ่งก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่พบเจอสูงขึ้นทีนี้อย่างนี้ครับมาถึงเดลต้าพลัสบ้างนะที่พวกเรากำลังติดตามและน่าสนใจอันนี้มีความสลับซับซ้อนเล็กน้อยผมอยากให้เห็นอย่างนี้ก่อนครับเดลต้าปกติเนี่ยคือ B.1.617.2 นะที่ระบาดอยู่ทั่วโลกขณะนี้ในอินเดียมากมายแล้วก็ไปทั่วโลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นร้อยละ8-90ของโลกใบนี้มันถูกครองด้วยเจ้าเดลต้าคือ B.1.6 17.2 ทีนี้ครับมันก็มีตระกูลลูกหลานของมันออกมานะครับจากจุด2เนี่ยมันก็เลยมีไส้ต่อไปอีกนะมีจุดนั่นตามมาเช่นจุด2จุด1จุด2จุด3อะไรพวกนี้เขาก็เลยเห็นว่ามันยาวเกินไปละนะครับถ้าขืนมีจุดอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆมันก็คงจะทำเขาก็ใจได้ยากก็เลยอะไรที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยหลังจากจุด2แล้วมีการกลายพันธุ์ไปเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็น AY นะครับเราเรียกว่าเป็น AY ขณะนี้มี AY เกิดขึ้นมา47ชนิดนะครับเป็น AY 1ถึง AY 47นะอันนี้คือระบบที่โลกเขาจัดวิธีเรียกกันอยู่แต่ว่าแน่นอนทุกอันที่เกิดขึ้นจะต้องมีฐานของการเป็นเดลต้านะครับอยู่ก่อนแล้วก็มีการบวกการกลายพันธุ์ในจุดนั้นจุดนี้เข้าไปก็จะถูกกำหนดว่าเป็น AY 1 2 3 4 5 6 7อะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือหลักการของบางตัวเนี่ยเราก็จริงๆทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่า AY 1 ถึง AY 10จะเรียกว่าเดลต้าพลัสทั้งหมดก็ได้นะครับหรือบางตัวที่เราคอนเซิร์นมากๆเราก็จะเรียกตัวนั้นว่าเดลต้าพลัสนะฮะอันนี้จะได้ทำความเข้าใจให้พวกเราก่อนนะครับทีนี้ไอ้เจ้าสายพันธุ์ย่อยเนี่ยมันมีในประเทศไทยไหมมันมีครับก็ระบบของเราก็ตรวจจับได้นะเราเจอ AY 3 4 10 11 12ตามที่ท่านเห็นบนจอเนี่ยครับแล้วก็มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปที่เราเจอเยอะหน่อยก็คือ AY 30นะครับเจอมาพันกว่าลายในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ AY 39อีก83ลายนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ย่อยของเดลต้าที่เราพบในประเทศไทยนะครับเพราะประเทศไทยก็มีการระบาดของเดลต้าเนี่ยค่อนข้างมากทีนี้อย่างนี้ครับที่มีคนถามเรื่อง AY 4.2 หรือเดลต้าพลัสเนี่ยนะครับที่กำลังเป็นประเด็นในประเทศอังกฤษนะที่กลับมามีการระบาดอยู่มากพอสมควรแล้วก็ในยุโรปในหลายประเทศเนี่ยนะครับ AY 4.2 เนี่ยคือเดลต้าแล้วก็มีการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่ง Y14RH แล้วก็ A22V ซึ่งอันนี้เนี่ยที่เรากลัวเรากังวลเพราะมันทำให้อำนาจการแพร่กระจายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากเดลต้าปกติประมาณ 10-15% นะไม่มากนะครับถ้าเราเคยไปเทียบอันก่อนๆเนี่ยเราจะเห็นว่าอัลฟาเนี่ยมากกว่า G เขตเนี่ยประมาณ 1.7 แล้วพอจากอัลฟามาเป็นเดลต้าก็ไป 1.4 คือ 40%แต่อันเนี้ยมันมากกว่าเดลต้าประมาณ 10-15% นั่นหมายว่าเร็วกว่านิดหน่อยเอาสรุปว่าอย่างนั้นละกันแต่ AY.4.2 เนี่ยยังไม่พบในประเทศไทยเลยนะอันนี้ขอขีดเส้นใต้2เส้นนะครับยังไม่พบณวันนี้นะวันหน้าพรุ่งนี้มะรืนนี้สัปดาห์หน้าจะโผล่มาวันไหนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าขณะนี้ให้ข้อมูลว่ายังไม่มีการพบ AY.4.2ในประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับถัดมาครับทีนี้ที่เราพบคืออะไรนะครับก็คือเราได้รับการประสานงานข้อมูลมาจากสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารนะครับที่เรียกว่าแอฟฟิมนะครับที่อยู่ในประเทศไทย
เมื่อเดือนกันยายนเนี่ยนะครับเขาได้ตรวจตัวอย่างนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็มีผู้ป่วยชาย1รายที่ไปจากอยุธยานะครับแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างเนื่องจากแอฟริมเขามีศูนย์อยู่ที่กำแพงเพชรนะครับก็มีการส่งตัวอย่างก็ออกมาเป็นเดลต้าพลัสที่เป็น AY1 นะครับคนละตัวกับ AY 4.2 นะครับAY1 เนี่ยมันเกิดการกลายพันธุ์ที่ K417N ซึ่งขณะนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลในโลกใบนี้ว่าไอ้เจ้า K41.N ที่ 17N ที่มีการกลายพันธุ์เนี่ยจะทำให้เกิดอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชอะไรมากมายขึ้นกว่าเดิมกว่าเดลต้าธรรมดาหรือไม่อย่างไรนะครับไม่เหมือน 4.2 เมื่อกี้มันเร็วแพร่เร็วนะแต่ว่าเรื่องหลบภูมิเรื่องอะไรมันก็ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับแล้วทั้งหมดก็ยังไม่ได้ถูกพูดง่ายๆถูกขึ้นบัญชีว่าเป็นอันที่น่าจะมีปัญหาหรืออะไรแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยก็คือเพียงแต่เราก็กลัวว่าไอ้ K417N เนี่ยจริงๆมันก็มีอยู่ในเบต้าด้วยเหมือนกันอะไรทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงเป็นอันที่เราคงต้องจับตาดูแต่เนื่องจากว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลสนามแล้วก็ออกไปหายเป็นปกติดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราคงอาจจะต้องเก็บตัวอย่างคนที่อาจจะมีความเสี่ยงหรือมีความสัมผัสเนี่ยเอามาดำเนินการตรวจเพิ่มเติมนะครับก็โดยสรุปก็คือขณะนี้ประเทศไทยพบอัลฟาพลัสนะครับจำนวน18รายนะครับพบเดลต้าพลัสที่เป็น AY1 1รายนะครับเดลต้าพลัสที่เป็น 4.2 นะครับยังไม่พบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ขอเคลียร์ให้พี่น้องเข้าใจอย่างไรก็ดีนะครับในระบบของเราเนี่ยเราได้ทำการตรวจรหัสพันธุกรรมทั้งตัวเนี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละ450ตัวอย่างนะครับอาจจะถึงขึ้นไปถึง 4-500 ตัวอย่างนะครับแล้วเราก็เมื่อตรวจเสร็จเราก็ซัมมิตนะครับภายใน1สัปดาห์ไปที่ GSET นะท่านจะเห็นตัวกราฟเนี่ยที่เขาเคยต่อว่าเราว่าเราซัมมิตไปน้อยตอนนี้เราซัมมิตขึ้นไป 5,000 กว่ารายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ก็ถูกวิเคราะห์ถูกเปิดเผยได้โดยโปร่งใสนะครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีช่วยท่านได้บอกนะครับเพราะเราเป็นหนึ่งในประชาคมโลกนะครับเราก็ต้องมีความร่วมมือกับเขานะครับแล้วเราก็จะเห็นภาพรวมของการกลายพันธุ์ของโลกใบนี้ทั้งหมดครับก็ทั้งหมดเป็นเรื่องที่อยากเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนได้เข้าใจครับขอบพระคุณครับขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับว่าสำหรับเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ในการระบาดของโรคระบาดเนี่ยย่อมมีอยู่เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็สำหรับที่เกิดขึ้นเนี่ยในขณะนี้เนี่ยนะครับคือในหลักการก็คือว่าถ้ามีการกลายพันธุ์ที่เป็นนัยสำคัญก็หนึ่งก็คือว่าถ้าทำให้มีอาการโรครุนแรงขึ้นนะครับหรือติดต่อกันได้ง่ายขึ้นเหมือนตอนที่อัลฟาเป็นเดลต้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้ามันดื้อยารักษาหรือว่าดื้อต่อวัคซีนมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการกลายพันธุ์ที่มีนัยสำคัญแต่ขณะนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านอธิบดีสุภกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เรียนชี้แจงไปเนี่ยนะครับก็ยังไม่ถือว่ายังไม่มีนัยสำคัญนะครับแต่ปีวัสโซก็ยังไม่ได้จัดให้เป็นสายพันธุ์ที่มีนัยสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษแต่อย่างใดแต่ว่าในข้อมูลที่มีทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขมีอยู่ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับก็ย้ำว่าทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ทันต่อสถานการณ์ครับผม